มากันที่กองละครเพลิงรักเพลิงแค้นของค่ายบอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นผู้จัดพี่หน่องอรุณโนชากันบ้างค่ะฉากที่เราจะให้ชมกันนี้นะคะเป็นฉากแซ่บค่ะเพราะว่าเป็นการปะทะกันของสองสาวนะคะจุ๋ยวรัฐยาแล้วก็สีริต้าค่ะแซ่บขนาดไหนไปชมเลยค่ะเจอหน้ากันทีไรอันต้องมีเหตุให้วุ่นวายกันตลอดสำหรับคู่พี่น้องต่างแม่สุดโหดจุ๋ยวรัฐยารับบทอุรวีและศิริต้าเจนเซนรับบทอันธิกาฉากนี้ถือเป็นอีกหนึ่งฉากความดุเดือดที่ทั้งสองคนต้องฟาดฟันกันด้วยคำพูดจนเกิดการลงไม้ลงมือขึ้นงานนี้ทางด้านพี่ใหม่ภวัตผู้กำกับถึงกับออกปากสั่งเลยว่าขออารมณ์แบบผู้ชายทะเลาะกันเมื่อผู้กำกับบอกมาขนาดนี้ทั้งสองคนก็จัดเต็มแบบไม่ยั้งต่อโต้เลยผิดฟอร์มมัดเลยฮะฮะตกใจสิฉันบอกให้ยันฉันต้องให้ยันแม่ที่ไหนพูดแม่ที่ไหนเห็นแล้วต้องยอมสยบให้กับอินเนอร์ของทั้งสองคนจริงๆเบื้องหน้าดุเดือดซะขนาดนี้แต่เบื้องหลังทั้งสองคนกลับเป็นพี่น้องที่ให้คำปรึกษากันเกือบทุกเรื่องรวมไปถึงเรื่องการแต่งงานของว่าที่เจ้าสาวของศิริต้าด้วยฉากบู๊ดีกว่าเนาะฉากบู๊ฉากบู๊เหรอเรียกว่าฉากบู๊ทุกครั้งที่เข้ากับพี่ริต้าถ้าเป็นตบตีเนี่ยถือว่าเป็นฉากบู๊ใช่มันเรียกว่าฉากบู๊แล้วก็พี่ใหม่ก็จะบอกว่าไม่อยากได้แบบตบตีแบบผู้หญิงอยากได้เป็นเหมือนบูผู้ชาย yeah. จุ๋ยเขาก็จะเซฟเก่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ผ่านละครตบๆมาเยอะ ตัวลิต้าไม่เคยได้ตบใครมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเคยถามกันเรื่องงานแต่งเนาะ จุ๋ยเป็นยังไงจุ๋ยจัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยจุ๋ยก็บอกในมุมจุ๋ยว่าจุ๋ยชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจุ๋ยก็จัดแค่ครึ่งเช้าจุ๋ยก็จบเลยก็คุยกันเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะน่าจะรู้กันค่ะใช่เงี้ยไม่ได้เครียดอะไรมากนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเราจะอย่างที่พี่จุ๋ยบอกว่าเราจะจัดงานยังไงให้มันเป็นตัวเรามากที่สุดพี่ต้าเก่งอยู่แล้วนี่เขาเจ้าแม่ออร์แกไนซ์อยู่แล้วรอดูนะคะแน่นอนค่ะใช่ฝากด้วยฝากติดตามฝากติดตามด้วยติดตามความเข้มข้นของทั้งสองสาวได้ในละครเพิงรักเพิงแค้นณัชนนท์ศรีสัมพุทธรายงานนะคะแซ่บอย่างที่บอกไหมคะเมื่อกี้ติดตามหลายอย่างเลยหลายอย่างมากเลยนะคะทั้งงานละครแล้วก็งานแต่งด้วยงานแต่งนี้แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเราก็ติดตามแล้วก็ยินดีด้วยนะคะต้องอยากเห็นเลยนะคะว่าชุดเจ้าสาวเนี่ยจะสวยงามขนาดและกี่ชุดและกี่ชุดเออถูกต้องเพราะว่าเช้าหรืองานค่ำใช่เขาจะบอกว่าก็เต็มที่เลยตามใจตามใจ